quite some time อีเดียมนี้น่าสนใจมากๆและหลายคนก็ยังแปลผิดพลาดกันอยู่เยอะเลยตกลงมันแปลว่าอะไรที่ถูกต้องสวัสดีครับผู้ไทยนะสาวทอปิคแคมมี่วันนี้มาพูดถึง quite some time ซึ่งหลายๆคนเห็นปุ๊บเนี่ยก็ยังแปลผิดพลาดอยู่ด้วยอาจจะเห็นว่า some time เรียกเลยจะแปลว่าบางเวลาบางครั้งบางคราวบางโอกาสอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งจริงบอกเลยว่าไม่ถูกต้องนะครับ quite some time เขียนแยกกันหมดเลยแบบนี้จะแปลว่าระยะเวลานานเวลาค่อนข้างยาวนานอะไรพวกนี้นะครับการเอาไปใช้ในบริบทก็คือยังใช้เกี่ยวกับเวลาอยู่ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มันแบบนานนั่นเองนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น I have been waiting for you quite some time ก็คือเหมือนแบบฉันเนี่ยรอเธออยู่ที่นี่เนี่ยมาเหมือนแบบนานแล้วนะอะไรแบบนี้ก็ได้หรือ I hadn't heard from my brother in quite some time ก็คือเหมือนแบบฉันไม่ได้ยินข่าวคราวของพี่ชายของฉันมาเหมือนแบบค่อนข้างนานแล้วล่ะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอในรูปประโยคอย่างเงี้ยนะครับใน reading เอ่ยหรือว่าเหมือนแบบเวลาเราไปได้ทำข้อสอบประเภท listening หรือดูในหนังหรือละครอะไรพวกเนี้ยเห็นคำว่า quite sometimes ให้รู้ไว้เลยนะครับมันแปลว่าระยะเวลานานยาวนานอะไรเงี้ยรอนานทำนานไม่ได้เจอนานอะไรก็ตามที่มันเหมือนแบบระยะเวลาค่อนข้างนานอะไรพวกเนี้ยเราจะใช้เป็น quite sometimes เอาไปใช้กันได้นะครับ